หนึ่งเรื่องนะครับผมที่กระแสโซเชียลเนี่ยวิจารณ์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากำนันนกเนี่ยที่ถูกจับเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงทำให้เกรงว่าจะมีการจับตัวปลอมไปนะฮะโดยล่าสุดนี้เลยคุณเต้มงคลกิจนะครับเขาออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันจันทร์นี้นะฮะจะยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรียุติธรรมนะครับเพื่อให้ตรวจสอบรายนิ้วมือ10นิ้วมือนะครับว่ากำนันนกเนี่ยที่ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าสารวัตรแบงค์เนี่ยที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือไม่เดี๋ยววันจันทร์จะได้รู้กันครับพอเกิดเรื่องแบบนี้นะครับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็ออกมาบอกว่าทางเรือนจำเนี่ยได้รับตัวกำนันนกนะครับซึ่งมีฐานความผิดเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะและพยายามที่จะฆ่าผู้อื่นเนี่ยได้ตรวจสอบลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตรงกันนะฮะจึงรับตัวส่งเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและได้ตรวจสอบตำหนิรูปพรรณโดยการบันทึกลายนิ้วมือถูกต้องครบถ้วนตรงกันตั้งแต่ที่ศาลจนมาถึงเรือนจำเนี่ยตรงกันหมดคือยืนยันว่าเป็นกำนันนกตัวจริงแหละที่เข้าคุกไปท่านผู้ชมครับวันนี้รายการหวนกระแสของคุณหนุ่มกรรชัยเนี่ยเขาก็ยังมีการวิเคราะห์คดีกำนันนกในหลายประเด็นนะฮะพันตำรวจเอกวิรุธนะฮะเลขาธิการสถาบันเพื่อป้องกันเพื่อการปฏิรูปและกระบวนการยุติธรรมมองว่าประชาชนสนใจคดีนี้มากแล้วก็ต้องยอมรับสนใจมากเป็นพิเศษด้วยถึงขั้นถามว่ากำนันนกที่ถูกจับเป็นตัวจริงหรือเปล่าเราสังเกตไหมฮะถ้าสมมติคดีไหนอ่ะคดีไหนที่ดังๆจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเราจะโดยเฉพาะคนไหนที่รวยเราจะเริ่มมีความสงสัยกันครับเพราะอะไรฮะมันสะท้อนวิกฤตความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อตำรวจมันไม่เหลือเลยครับก่อนหน้านี้ที่บิ๊กโจ๊กดูแลให้ข้อมูลคดีตนก็มองว่าเขาให้ข้อมูลชัดเจนโปร่งใสดีนะแต่ไปๆมาก็มีการโอนคดีนะฮะไปที่บชก.เขาเปลี่ยนทำไมตนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกลายเป็นว่าหลังจากนี้อาจจะได้คำตอบว่าอยู่ในสำนวนคือเมื่อก่อนบิ๊กโจ๊กก็จะเป็นคนแถลงทุกวันว่าเขาบอกหลังจากนี้จะได้คำตอบว่าอยู่ในสำนวนเป็นความลับในสำนวนอย่างเดียวกันหรือเปล่าครับกรณีกำนันนกเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลเพิ่งจะมาเป็นหลังเกิดเรื่องเนี่ยนะเพราะอะไรฮะเพราะก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้มีอุปการะคุณเขาเป็นผู้มีอุปการะคุณของใครของตำรวจในพื้นที่ไม่มีอิทธิพลเลยเป็นคนเรียบร้อยน่ารักเป็นผู้มีอุปการะใจดีอุปการะคุณก็คือสนับสนุนเหมือนเราอย่างเงี้ยเรามีคนเรามีรายการเนี่ยเรามีผู้มีอุปการะก็คือสปอนเซอร์ของเรานั่นแหละเป็นผู้มีอุปการะคุณของเราทั้งเจ็บคอทั้งอะไรก็จะมีผู้มีอุปการะคุณต้องไหมฮะเขาบอกเอาง่ายๆก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เป็นผู้มีอิทธิพลนะเพิ่งจะมามีเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องที่เป็นข่าวทั่วประเทศเนี่ยเพราะหน้านี้เขาเป็นผู้มีอุปการะคุณของตำรวจในพื้นที่ใครอยากได้อะไรก็วิ่งเข้าไปหาเขาขาดเหลืออะไรก็วิ่งเข้าไปหาเขาก็ไปบอกกำนันนกนะถึงขั้นเอาตำรวจไปนั่งแล้วก็สั่งตำรวจถอดเสื้อได้ก็ต้องบอกว่าไงไม่ธรรมดาคนที่สั่งตำรวจถอดเสื้อได้ครับเมื่อถามว่าตำรวจที่ไปร่วมงานนายไหนจะรอดไม่รอดต้องไปไล่เลียวว่าใครผิดอะไรตรงไหนครับผมขณะที่อัยการอาวุโสนะครับมองว่าการจะอ้างว่าให้การช่วยเหลือคนเจ็บถ้าจะบอกว่าช่วยเนี่ยก็ต้องอุ้มขึ้นรถไปส่งโรงพยาบาลไม่ใช่ตามไปทีหลังไปเอาหน้าไปโผล่ในกล้องที่โรงพยาบาลแบบนั้นเนี่ยเขาไม่เรียกว่าช่วยครับแล้วหน้าที่ของตำรวจเนี่ยก็ต้องรักษาความสงบเรียบร้อยไอ้พวกที่พาผู้ต้องหาหนีเนี่ยอันเนี้ยผิดแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องรอดูว่าคดีกำนันนกเนี่ยอันนี้จะจบแบบไหนและจะจบเมื่อไหร่ด้วยนะ